ฮีโมฟิเลียคือโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือดทำให้มีอาการเลือดออกง่ายและหยุดยากซึ่งจะเป็นมาแต่กำเนิดโรคนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่ฮีโมฟิเลีย A และฮีโมฟิเลีย B ทั้ง2ชนิดมีสาเหตุอาการแสดงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเหมือนกันสาเหตุฮีโมฟิเลียภาวะขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบมีความผิดปกติที่โครโมโซมเอ็กซ์ดังนั้นจึงพบโรคนี้ในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งไม่แสดงออกแต่สามารถถ่ายทอดไปให้ลูกหลานผู้หญิงส่วนน้อยมากที่อาจมีอาการของโรคนี้แต่จะต้องมีทั้งพ่อแม่ที่มีกรรมพันธุ์ของโรคนี้ทั้งคู่อาการฮีโมฟิเลียผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่ายเป็นหายมาตั้งแต่เด็กมักจะเริ่มมีอาการครั้งแรกเมื่อเด็กเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตนเองในรายที่เป็นฮีโมฟิเลียแบบเล็กน้อยมักมีเลือดออกเวลารับการผ่าตัดหรือถอนฟันหรือบาดเจ็บรุนแรงการรักษาฮีโมฟิเลียหากสงสัยควรส่งโรงพยาบาลถ้ามีเลือดออกควรทำการห้ามเลือดตามหลักการปฐมพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัยโดยการตรวจพบระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในเลือดต่ำ